จะแบ่งปันเนี่ยเราก็ถือว่าผ่านไปแล้วแต่ผ่านไปแล้วว่าคือเราทำด้วยความสุขเรามีความสุขในการทำธุรกิจนี้ถ้าไม่นะเราจะเล่าต่อไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันคือผมทำธุรกิจนี้แบบมีความสุขโดยมีความคิดแนวคิดการกระทำอะไรหลักการอะไรกฎทองอะไรทุกอย่างก็จะแบ่งปันให้ทุกท่านเอาไปลองใช้ดูนะครับในวันเดียวกันถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่คุณสงสัยคุณยกมือถามได้เลยและมีท่านใดเคยเห็นเจอรี่แบบไม่แฮปปี้ไหมถ้าไม่แฮปปี้ก็ซ่อนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วทำธุรกิจนี้อยู่ใช่ไหมธรรมชาติอ่ะมันให้ความสุขก็เลยมีความสุขมันไม่ใช่ว่าแกล้งทำหน้ามีความสุขแต่นี่แปลว่าเราทำสิ่งที่เรารักเราก็เลยเกิดความสุขธรรมชาติโอเคไหมคือเมื่อเราบอกว่าหัวข้อคือความสุขก็มีไม่พ้นสไลด์เนี่ยต้องเอามาอธิบายให้มันชัดเจนเพราะสไลด์นี้มันพูดถึงวิธีการทำงานแบบมีความสุขสไลด์นี้พูดถึงหมายว่าดำเนินชีวิตแบบไหนมีความสุขดำเนินชีวิตอย่างไรแบบมีความสุขเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรคนเราเป็นคนคนดำเนินชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตคู่กับคนหรือว่าดำเนินชีวิตอยู่กับคนกับคนทั้งหมดก็คือทั้งหมดก็คือคนนี่แหละอย่างไรให้มีความสุขนะครับความสุขคือเรื่องมนุษย์ชัดๆความทุกข์ก็คือเรื่องมนุษย์ชัดๆสุขหรือทุกข์ก็คือมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำธุรกิจนี้แบบมีความสุขแบบธรรมชาติก็แปลว่ามีไม่พ้นต้องเข้าใจเรื่องตัวเองและคนอื่นก็คือมีไม่พ้นต้องเข้าใจเรื่องคนและผางนี้นะครับคือเขามีอุปกรณ์จริงๆนะวัดพลังมันคือวัดความถี่วัดพลังวัดคลื่นก็สามคำนี้ก็พอกันแล้วกันเนาะวัดกันได้พลังความถี่คลื่นทั้งหมดเนี่ยวัดได้นะครับมันด้วยนี้เราวัดได้ไหมได้ได้บางคนเดินผ่านสัตว์ทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดมีครึ่งมันมีครึ่งวัดครึ่งวัดแปลว่าอะไรคือสายระบบของเขาอ่ะเขาวัดได้แต่พวกเรานี่วัดเราวัดได้ไหมได้เหมือนกันพวกเราวัดได้เพียงแต่ว่าถ้านานๆไม่ได้ใช้นะจะวัดไม่ค่อยได้วัดมันก็จะวัดไม่ค่อยเก่งเท่าแต่มนุษย์ที่วัดประจำก็จะวัดไกลๆเขาก็รู้นะเขาก็รู้สึกได้ใช่หรือใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อตรงกันนะว่าสิ่งนี้วัดกันได้โอเคไหมสิ่งนี้มันกันได้แปลว่าอะไรคือมนุษย์เราอ่ะอยากสำเร็จและแบบมีความสุขวัดกันได้ปรับได้พัฒนาได้สำเร็จได้โอเคไหมแปลว่าอ๋อฉันอยากมีความสุขในการทำมาหากินวันนี้ยังไม่สุขมากก็ยังมีกระบวนการทำให้ได้ไม่ได้ใช่ว่าแล้วแต่โชคไม่แล้วแต่ชะตาไม่ใช่มันทุกอย่างมันมีวิธีการเข้าใจไหมทางนี้เราก็แบ่งปันมาหลายปีแล้วก็เขาพูดถึงมนุษย์คนหนึ่งคนเนี่ยถ้าวันๆอารมณ์ที่อยู่ภายในเขาอ่ะมีอารมณ์ประเภทนี้แปลว่าคลื่นของเขาอ่ะต่ำมากและผลลัพธ์ออกมาตรงนี้คือความเฉื่อยชาไม่มีชีวิตอยู่หวานมีความทุกข์ทรมานเพราะว่าพลังเหล่านี้คือพลังแคบแค่หดตัวก็คือชีวิตอยู่หวานเนี่ยเล็กลงไม่ค่อยมีชีวิตอยู่หวานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือไฮเปอร์กิจกรรมเยอะแต่ผลลัพธ์น้อยเมื่อไหร่ที่กิจกรรมเยอะผลลัพธ์ต่ำนี่เขาเรียกว่าไฮเปอร์แต่ไม่ได้บอกว่าเด็กที่ไฮเปอร์ที่โรงเรียนคือไม่ดีนะคือเขาอัจฉริยะในแนวของเขาเป็นไฮเปอร์ที่แม่งนั่งไม่นิ่งอะไรนี่นู่นน่ะเขาอ่ะฉลาดมากเป็นแต่ว่าระบบปัจจุบันคือสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยให้ทุกคนเข้าระบบแบบนี้ซึ่งไม่จำเป็นจริงๆนะครับโอเคไหมเอาละขึ้นมาจากความเฉยชาก็คือไฮเปอร์แต่ผลลัพธ์ต่างกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีอารมณ์ประเภทนี้ขึ้นอยู่ระดับนี้ก็เลยพออยู่ได้ขึ้นมาที่ L1 โซนที่1แลเวลที่1ตรงนี้นะครับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ระดับนี้คือคนที่มีความสุขและมีประสิทธิผลก็คือผลิตผลลัพธ์แล้วก็มีความสุขนะครับวันๆอารมณ์จะเป็นประเภทนี้สี่อารมณ์ประเภทนี้หรือมากกว่าอันนี้คือแค่เขาการก่อมาที่หลักๆแต่จริงๆมันก็มีมากกว่านะครับ
อารมณ์กล้าหาญเป็นกลางเต็มใจแล้วก็การยอมรับแล้วขึ้นไปอีกก็คือประสิทธิภาพสูงสุดโดยไร้ความเครียดถ้าถามจิวรี่เนี่ยจิวรี่เครียดไหมงานก็เยอะใช่ไหมบอกเป็นท่องก็เยอะแต่ผมก็ถามตัวเองนะผมเครียดหรือเปล่าเนี่ยก็ดูจากหน้าก็รู้สึกไม่เครียดดูอย่างริ้วรอยก็ไม่ค่อยเครียดนะดูจากอะไรก็อารมณ์ก็ไม่ค่อยเครียดไม่น่าจะเครียดและภาคหลังนี่ผมก็ฟังวิทยากรใหม่เพิ่มใน YouTube บ้างอะไรอย่างเงี้ยและภาคหลังเนี่ยคำว่าเครียดนี่นะครับจริงๆนะเราไม่จำเป็นต้องเครียดถ้าเราเข้าใจชีวิตและภาคหลังเนี่ยโลกเรานะครับเอาเรื่องโรคชนิดหนึ่งใหม่เขาเรียกว่าสร้างโรคใหม่ขึ้นมาโรคความเครียดแล้วมาเอาเรื่องนี้มาคุยยิ่งคุยเยอะก็กลายเป็นว่าคนที่เครียดยิ่งเครียดกันใหญ่จริงๆมีความกดดันหน่อยมีความท้าทายหน่อยพวกนี้ไม่ใช่โรคเครียดแต่เมื่อมันคุยไปคุยมาคุยไปจริงๆไม่เครียดกลายเป็นเครียดก็คือเหมือนกับอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่ต้องการโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการก็เลยมนุษย์ตอนนี้มีคนมากมายแล้วนะในสังคมเป็นแฟชั่นว่าฉันเครียดเพราะว่าโฟกัสเครียดเนี่ยมันเกิดเครียดจริงๆไม่มีอะไรน่าเครียดโอเคตรงนี้มาถึงตรงนี้เราก็เลยจบเรื่องคือเข้าข้อนี้ก่อนนะครับเรามาดูดิความรู้สึกผิดความเฉื่อยชาความโศกเศร้าเนี่ยสังเกตนะคนในหนึ่งวันมีอารมณ์ประเภทนี้อยู่ในร่างเขาได้อย่างไรคิดแน่ๆอยู่แล้วคิดมาจากความคิดคิดอะไรอดีตอย่างเดียวหรืออนาคตยังไม่ถึงตรงนี้แหละเป็นตัวที่ส่วนใหญ่คือแช่อยู่อดีตแต่อดีตคือที่ผิดพลาดแล้วก็อะไรอดีตคนที่มองคนที่ขับรถอ่ะมองเด็กกระจกหลังอ่ะกระจกหลังมันเล็กนิดเดียวใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะเป็นระยะดูไม่ใช่ว่าดูตลอดขับรถอ่ะขับรถต้องมองในกระจกใหญ่มองด้านหน้าเป็นหลักตอนจะเปลี่ยนเลนหรือจอดรถอะไรมองหน่อยแค่นั้นเองเพื่อป้องกันแต่บางคนเนี่ยเอากระจกหลังเนี่ยใช้ในชีวิตตลอด24ชั่วโมงก็คืออย่าใช้ชีวิตอยู่กับอดีตถ้าใช้ชีวิตอยู่กับอดีตนะครับเวลาสดอย่าง24ชั่วโมงของคุณนะถ้าคุณอยู่ในอดีตนะครับชีวิตจะเป็นอย่างนี้เลยเฉื่อยชาเลยไม่ขยับใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโลกจริงไงคือเราต้องอยู่ปัจจุบันนะไม่ต้องไปกลัวอนาคตแล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องเก่าที่แบบคิดมากเกินไปใช่ไหมต้องอยู่ในปัจจุบัน